ปวดข้อพับขามากเลยแก้ยังไงดีเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยครับวิธีแรกนะครับเราจะคลายกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ข้อพับนะครับก็ให้นั่งแบบนี้แหละแล้วก็กระดกปลายเท้าเอามือไปจับตรงปลายนิ้วครับมันจะตึงน่องแล้วก็ข้อพับมากเลยให้ทํา10วินาทีแล้วก็ปล่อยเช้ามา5ยกเย็นมา5ยกหรือไม่ก็ตอนนั่งทํางานก็ทําได้ครับท่าที่2นะครับให้เรานั่งข่อยห้างในลักษณะนี้หลังจากนั้นให้เราเอาแขนเนี่ยกดแล้วก็โน้มตัวลงไปมันจะตึงขาด้านข้างมากเลยนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยทําบ่อยๆได้เช่นกันครับท่าที่3นะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อขาด้านในด้วยก็ให้นั่งข่อยห้างเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับแล้วหลังจากนั้นเอานิ้วโป้งกดลงไปครับให้ปวดนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไล่เส้นไปครับ1ถึง10 1ถึง10นวดบ่อยๆครับท่าต่อไปใครกล้ามเนื้อขาด้านหลังบ้างนะครับก็ให้นั่งข่อยห้างเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นเอานิ้วเนี่ยเราจะมาบีบกล้ามเนื้อขากันบีบเข้าไปครับบีบให้ปวดอึ๊บเหมือนหยิกกล้ามเนื้อมันขึ้นมาครับหยิบใหญ่ๆนะครับหยิบบ่อยๆให้มันปวดสักประมาณ10วินาที30วินาทีก็ได้ทำบ่อยๆได้เช่นกันครับสรุปนะครับถ้าเราจะแก้ปวดข้อพับเนี่ยเราก็ควรจะยืดกล้ามเนื้อหลังขาให้หมดไปจนถึงน่องเลยนะครับไม่งั้นมันจะไม่หายเนาะโอเคหายกันไวๆนะครับผมหมอนนท์ไปก่อนสวัสดีครับ